นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ก็หายป่วยไปแล้ว 29,000 นะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หายป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 1,829 อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับฉีดวัคซีนครับตอนนี้เข็ม1สะสมอยู่ที่ 1,365,992 นะครับเมื่อวานก่อนก็มีการลงมาเป็นแผ่นๆนะครับว่าจังหวัดไหนมีการจองอะไรอย่างไรต้องขอบคุณทางจังหวัดต่างๆนะครับที่ช่วยกันในการที่จะหาคนมาลงจะใช้เรียกว่าหาคนก็ไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องที่จำเป็นขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเรื่องพวกนี้แล้วท่านกรุณาตัดสินใจแล้วก็สมัครใจนะครับผมเองฉีดแล้วไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับ2เข็มแล้วไม่มีแพ้ซะด้วยซ้ําแล้วก็ยังภูมิใจว่าตัวเองหรือว่ามีความมั่นใจนะครับว่าตัวเองไปที่ไหนนะครับก็ไม่เป็นภาระใครนะครับเราทําเพื่อชาติแล้วก็จะทําให้สังคมของเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจากการที่เราไปฉีดวัคซีนมาที่การวิเคราะห์ผู้ที่เสียชีวิตในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับ31รายอยู่ในกรุงเทพมหานครเกินครึ่งนะครับ17รายนนทบุรีสุพรรณบุรีชลบุรีนครศรีธรรมราชเนี่ยจังหวัดละ2นครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการลำปางเชียงใหม่และพิจิตรจังหวัดละ1นะครับทั้งหมดนี้เป็นผู้ชาย15ผู้หญิง16อายุค่ากลางอยู่ที่65ปีนะครับสูงสุดถึง94นะครับต่ำสุดคือ34แล้วก็ในรายละเอียดปัจจัยเสี่ยงก็คือยังเป็นโรคที่กลุ่มเดิมๆนะครับความดันสูงเบาหวานไขมันเลือดสูงไตเรื้อรังโรคหัวใจเลือดหลอดเลือดสมองภาวะอ้วนนะครับโรคปอดเรื้อรังนะครับนี่กลุ่มที่เป็นโรคประจำตัวส่วนกลุ่มของปัจจัยเสี่ยงก็ยังเป็นอยู่ในครอบครัวนะครับที่ติดเชื้อมาจากครอบครัวเพื่อนไปสถานที่แออัดไปจังหวัดที่เสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันมาก่อนนะครับอาชีพเสี่ยงอยู่ในสถานบันเทิงนะครับนี่คือสิ่งที่ข้อมูลสรุปมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีหรือผู้ที่มีสุขภาพที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะ2กลุ่มแรกที่บอกว่าเป็นผู้สูงอายุกับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเนี่ยต้องได้รับวัคซีนก่อนขอท่านได้รับทราบข้อมูลชุดนี้นะครับวัคซีนที่ท่านได้ไปเนี่ยหรือจะได้เนี่ยจะทำให้ท่านลดความรุนแรงของโรคลงได้อย่างชัดเจนที่ป่วยก็จะป่วยน้อยที่จะถึงขนาดต้องเสียชีวิตก็จะลดอัตราการเสียชีวิตอันนี้พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกครับก็ขอยืนยันตรงนี้อีกรอบหนึ่งว่าวัคซีนคือทางออกของเราจำนวนผู้ป่วยสะสมถ้ามาดูในรูปแบบของการเป็นกราฟนะครับจะเห็นว่าวงขวามือที่วงใกล้ๆวันที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเห็นแท่งสีเหลืองที่เพิ่มขึ้นนี่คือมาตรการที่เกิดขึ้นจากท่านผอ.สบค.และลงมาถึงทางกระทรวงทั้งหลายได้ช่วยกันรวมถึงกทม.การเห็นภาพของสีเหลืองเพิ่มขึ้นก็คือเราไปดึงเอาเคสที่อยู่ในชุมชนเนี่ยออกมาจากการที่เราไปพบเขาว่าเขาติดเชื้อแล้วรีบเอาเข้าระบบของการรักษาดีกว่าให้แท่นสีฟ้าซึ่งเขาเดินเข้ามาในโรงพยาบาลนั่นหมายความว่าเขาป่วยแล้วเขาค่อยเดินเข้ามาหาเรานั้นอันนั้นจะช้าไปเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับว่าถึงตัวเลขจะสูงขึ้นสูงสีเหลืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เราวางแผนไว้เป็นไปตามการที่เราจะคาดการณ์ว่าจะต้องดึงเอาเคสต่างๆเหล่านี้มารับการรักษานะครับไปดูถัดไปครับในคนที่อันนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับผมคงพูดไปเร็วๆแล้วกันอ้ออันนี้ที่จะเห็นนะครับเมื่อเช้ามีการพูดคุยกันในที่ประชุมสบค.แล้วก็ EOC จะเห็นว่าเรามาเรียนรู้กัน2ระลอกนะครับระลอกแรกเนี่ยทางซ้ายมือการระบาดในจังหวัดสมุทรสาครใกล้เวลากันกับทางชลบุรีและใกล้เวลากันอ่างทองคือจากแรงงานต่างด้าวแล้วก็มาเจอกันกับเรื่องของชลบุรีที่เป็นลักษณะกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นจากวงการเล่นลักลอบเล่นการพนันแล้วก็ของอ่างทองก็ลักลอบเล่นไก่ชนที่ว่ามาอยู่ก้อนๆเดียวกันเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนนะครับธันวามกรากุมภานะครับไปลงกันประมาณสักกลางเดือนกุมภานะครับนั่นคือการใช้มาตรการกันขึ้นมาถึงได้ย่อตัวเลขลงไปแล้วเราก็สบายกันอยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยฮะเดือน2เดือนแล้วมาเจอในระลอก2
ตั้งแต่1เมษากันขึ้นมาจะเห็นนะครับว่ายอดสีแดงเนี่ยชันขึ้นมาแล้วตอนนี้เรากินเวลาไปประมาณเดือนกว่าๆแต่ยอดครั้งนี้สูงกว่าเดิมมากแต่ว่าเป็นอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาคือเรื่องของการระบาดจากกลุ่มของสถานบันเทิงเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้กันตรงนี้นะครับขออย่าได้มีพนันลักลอบเล่นพนันลักลอบเล่นไก่ชนหรือลักลอบอะไรเลยนะครับเราเรียนรู้มาจากระลอกแรกแล้วว่าเอาแค่ลำพังเรื่องของแรงงานเพื่อนบ้านที่มาอยู่ในประเทศไทยเราก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วมาเจอเรื่องของการลักลอบเล่นพนันแล้วเนี่ยทำให้มันขยายเวลาไปไกลเลยในตอนนี้เราจัดการเรื่องของสถานบันเทิงปิดสถานบันเทิงไปแล้วยอดกำลังจะลงแล้วขออย่าได้มีปัจจัยเสี่ยงแทรกซ้อนอื่นๆเลยนะครับเรากำลังจะไปข้างหน้ากันได้อย่างดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางที่ประชุมก็ได้มีการวิเคราะห์กันขึ้นมาก็ต้องขอแรงกายแรงใจของทุกๆท่านได้ช่วยกันนะครับเพราะว่าเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะไม่ได้นะครับผิดกฎหมายแล้วก็ถ้าป่วยขึ้นมาถึงชีวิตก็มีมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้บอกว่าปัจจัยเสี่ยงของคนที่เสียชีวิตก็คืออยู่ในที่ที่เสี่ยงนะครับทั้งสถานบันเทิงและการเล่นพนันก็เจอมาแล้วมาดูคนที่กลับมาจากต่างประเทศ17รายนี้นะครับในหน้าแรกนี้หลายท่านเห็นแล้วว่าเป็นอินเดีย11รายอาจจะตกใจนะครับแต่เราพูดคุยกันเยอะพอสมควรในที่ประชุมตั้งแต่ EOC แล้วก็ทางที่ประชุมสบคจะเห็นนะครับว่าเข้ามาวันที่8พฤษภาคมแล้วทุกคนนี้สัญชาติไทยครับคนไทยมีสิทธิ์ที่จะเข้าประเทศไทยได้โดยที่ครบถ้วนกันทุกคนนะครับแต่เราไม่ได้ให้คนต่างชาติเข้ามาในช่วงตอนนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นคนไทยแล้วเข้ามาได้แล้วการติดเชื้อการผลการตรวจหาเชื้อจะเห็นว่าเราเจอตั้งแต่เดย์ศูนย์หมายถึงว่าพอลงแผ่นดินไทยเท้าแตะพื้นก็เข้าตรวจเลยเจอเข้าไป5รายครับแล้วก็พอเอาเข้าที่ ASQ Day 1ก็เจอไปอีก6รายกับเรียนว่านี่คือระบบของการดูแลในเรื่องของคนที่อยู่ในสถานที่กักกันในไทยเราทำกันมาตลอดนะครับแล้วนี่คือระบบที่เรายืนยันว่ามีความปลอดภัยแล้วเราถามว่าอ้าวเขาไม่ได้ตรวจมาก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยหรือคนไทยเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเพราะเขามีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ของการที่เขาจะได้รับการตรวจก็คือเรามาเปิดอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการตรวจสวอปก่อนอะไรทั้งหลายซึ่งต่างประเทศนี่เราทำระบบนี้กันเขาเรียกอะไรควบคุมของคนต่างประเทศแต่ของคนไทยนี่เดินทางเข้ามาได้เลยแล้วเรามาตรวจที่เมืองไทยให้นะครับนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบในรายงานถัดไปนะครับ11รายเป็นของอินเดีย1รายเป็นปากีสถาน1รายเป็นฟิลิปปินส์อีก1รายเป็นแอฟริกาและก็อีก3รายมาจากกัมพูชาขออนุญาตพูดถึงกัมพูชา3รายนี้เป็นคนไทยเดินทางกลับมาผ่านแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเข้าระบบนะครับ SQ ที่ทางรัฐเราจัดให้ต้องขอขอบคุณทั้ง3คนนี้ที่ทำหน้าที่ประชาชนคนไทยอย่างถูกต้องไม่ต้องลักลอบครับเดินทางเข้ามาท่านป่วยเราดูแลนี่คือสิ่งที่เราทำกันมาตลอดแล้วขอขอบคุณทุกท่านขณะเดียวกันถ้าข้อความนี้ได้ยินไปถึงผู้ที่กำลังจะขอกลับมาซึ่งตอนนี้ทราบว่าทางประเทศกัมพูชาก็ต้องการที่จะให้คนต่างชาติออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไปด้วยถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายขอให้กลับมาอย่างถูกกฎหมายเราจะดูแลเขาทุกท่านอย่างดีนะครับไปดูตารางสกอร์บอร์ดวันนี้ผมขอย่นย่ออยู่แค่2แผ่นนะครับที่เหลือจะไปอยู่ใน Facebook ของศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับรายวันนะครับวันนี้สูงสุด10อันดับแรกกรุงเทพมหานคร855ปทุมธานี160นนทบุรี141ขอประทานโทษใช้คำพูดที่ถูกต้องต้องเป็น141นะครับ160แล้วก็855แล้วก็จันทบุรีนี่89ชลบุรี73สมุทรปราการ70ระนอง44สุราษฎร์ธานี42แล้วก็นครราชสีมา38
และสมุทรสาคร35นี่คือ10อันดับแรกที่พบสูงสุดรายวันแล้วมาดูสะสมนะครับอันดับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับกรุงเทพมหานครอันดับที่1นะครับ 20,000 เศษๆผมขออนุญาตไม่พูดจำนวนแล้วกันแต่ว่าพูดจังหวัดแล้วกันนะครับเชียงใหม่นนทบุรีชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาที่ต้องเกริ่นต้องใช้พูดตรงนี้ต้องอยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่ถึงจังหวัดท่านทั้งหลายท่านอยู่ในท็อป10ถ้าท่านได้ช่วยเนี่ยช่วยประเทศชาติมากเลยนะครับในการที่จะทำให้การติดเชื้อของเราลดลงอย่างชัดเจนอันนี้ต้องขอขอบพระคุณแต่พอพูดไปแล้วถึงจังหวัดที่มีความเข้มเยอะๆต้องมาขอบคุณในสไลด์ถัดไปแผนที่ประเทศไทยที่มีสีขาวเพิ่มขึ้นครับขวามือครับวันนี้นับรวมได้17จังหวัดวันนี้ชื่นชมกันทั้งที่ประชุม EOC ที่ทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขในตอนเช้าได้พูดคุยกันแล้วก็ให้กำลังใจกับทางผู้ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและคณะทั้งหลายที่อยู่ในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขออนุญาตเอ่ยนาม17จังหวัดนี้ที่ช่วยกันทำให้ตัวเลขเป็นศูนย์ได้นะครับชัยนาทแพร่อุตรดิตถ์หนองคายอำนาจเจริญแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองบัวลำภูอุทัยธานีสตูลพัทลุงลำพูนศรีสะเกษนครพนมตราดสกลนครเลย17จังหวัดนี้ต้องกราบขอบพระคุณทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารในจังหวัดแล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดด้วยท่านได้ทำงานได้ทำหน้าที่พลเมืองไทยอย่างดีที่สุดนะครับที่จะทำให้โรคติดเชื้อนี้หายไปจากประเทศไทยโดยเร็วได้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับมาดูการวิเคราะห์ในการประชุมเรื่องของผู้เสียชีวิตวันนี้31รายนะครับทางกองระบาดวิทยาก็นำตัวเลขมาทวนสอบกันอีกรอบหนึ่งเอาผู้ที่เสียชีวิต327รายมาทบทวนดูนะครับว่าเขาเรียกอะไรองค์ประกอบหรือความเสี่ยงอะไรต่างๆเป็นอย่างไรนะครับไปดูที่ตัวของกราฟวงกลมนั่นเลยนะครับมีโรคประจำตัวถึง 86% เพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เราต้องเรียกคนกลุ่มนี้เข้ามาแต่อย่างไรก็ตามแต่ 14% ไม่มีโรคประจำตัวนะครับโรคประจำตัวที่เจอเยอะที่สุดคือเบาหวานความดันที่เราเคยบอกกันไว้นะครับแล้วก็ไขมันเลือดสูงโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจคือโรคแต่ละโรคนี้เป็นโรคที่เขาเรียกว่าพบได้บ่อยอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อายุก็คือ65ปีเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ว่าคนสูงอายุกับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยควรจะต้องรีบเข้ามาก่อนนะครับแต่ที่สำคัญมาดูฮะสถานที่คือกรุงเทพมหานครเจอเข้าไปถึง 46% สมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานี3จังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในปริมณฑลซึ่งเป็นเราต้องมีคณะกรรมการบูรณาการมาดูแลทีมนี้เช่นเดียวกันกับเชียงใหม่ซึ่งเสียชีวิตไปเยอะด้วยเพราะว่ามีกลุ่มก้อนตอนแรกๆอยู่ที่เชียงใหม่นะครับโดยสรุปครับก็ตอนนี้แนวโน้มการติดเชื้อทรงตัวส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็เป็นการสัมผัสในครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ยังมีในผู้ที่ทำการผิดกฎหมายกิจกรรมผิดกฎหมายการเล่นพนันคาราโอเกะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอฝากไปยังฝ่ายมั่นคงขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนผมว่าฝ่ายมั่นคงเขาก็ไม่อยากไปจับหรอกครับถ้าไม่มีเหตุตรงนี้ขอท่านได้ช่วยกันนะครับแล้วก็มีชุดข้อมูลที่ผมอาจจะโปรยไปเร็วๆนะครับกรุงเทพก็ไล่เรียงขึ้นมานะครับกรุงเทพปริมณฑล 1,200 กว่าเนี่ยนะครับจังหวัดอื่นๆ621นะครับแล้วก็การใช้ตัวเลขที่มาดูว่าอาการหนักปอดอักเสบเป็นอย่างไรเดี๋ยวตรงนี้แผ่นเนี้ยนะฮะจะเห็นเลยนะครับว่ากรุงเทพมหานครมีคนไข้หนักจำนวนจาก400ขึ้นมา507มา512มา527เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่คือเหตุผลที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องไปดูโรงพยาบาลบุษราคำเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์กิติภูมิวงศ์ราจิตจะมาพูดในรายละเอียดนี้เดี๋ยวฟลุ๊กก็คงจะได้ฟลุ๊กจะได้สัมภาษณ์ท่านนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของผู้ป่วยอาการหนัก
นะครับต้องใช้พื้นที่ของเตียงต้องใช้พื้นที่บุคลากรแล้วก็ใช้พื้นที่ไฮเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจต่างๆเยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันก็เป็นตัวคีย์สำคัญว่าจะทำให้เสียชีวิตมากน้อยอย่างไรมาดูนี่ฮะแผนภูมิเรื่องของการเสียชีวิตก็จะเห็นนะครับว่ากรุงเทพและปริมณฑลเป็นตัวเลขก้อนใหญ่ๆขึ้นมาเลยนะครับ17เนี่ยนะครับก็อยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็การใช้เครื่องท่อช่วยหายใจก็จะอยู่ในกราฟเส้นนะครับที่จะแสดงถึงตรงนี้แนวโน้มก็คือกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างเดียวต่างจังหวัดนี่เขานิ่งแล้วฮะเคสหนักๆเคสจะเสียชีวิตเขาไม่ได้ต้องเขาเรียกอะไรต้องเพิ่มปริมาณนะครับเพราะว่าจุดต่างๆค่อนข้างนิ่งแต่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยแนวโน้มก็ยังออกไปเป็นเส้นทะแยงขึ้นนะครับครับผมและสุดท้ายเป็นเรื่องของการติดตามงานของกทม.นะครับทางท่านเลขาสมช.ในฐานะผอ.สบค.สปก.สปค.ก็ได้ขอรับฟังชุดข้อมูลขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีการนำชุดข้อมูลขึ้นมามีทั้งหมด13เขตนะครับเป็นเขตต่างๆผมขออนุญาตกล่าวเป็นรายงานเป็นชุดข้อมูลซึ่งอันนี้นำเรียนว่าเป็นชุดข้อมูลในเชิงของการบริหารนะครับแต่ผมขออนุญาตนำมารายงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบมีทั้งหมด13เขตที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องลงไปทำงานอย่างเข้มข้น1คือคลองเตย2คือป้อมปราบศัตรูพ่าย3คือจตุจักร4ปทุมวัน5ดินแดง6วัฒนา7ลาดพร้าว8ราชเทวี9พระนคร10สวนหลวง11ดุสิต12สัมพันธวงศ์และ13สาธรนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนี้อ้างอิงจากตัวเลขที่เป็นการติดเชื้อเอาเมื่อวานนี้ที่สูงสุดเนี่ยนะครับที่การทำ active case finding ไปเจอในชุมชนคลองเตย39เจอเคสเมื่อวานนี้165นะครับแล้วเขาต้องมีแผนที่จะต้องไปดูในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 1,877 ผู้มีความเสี่ยงต่ำถึง 30,000 คนแล้วก็นำมาตรวจแล้ว 22,000 นะครับวันนี้จะตรวจเพิ่มขึ้นคือ 2,000 นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแผนเฉพาะแค่ของทางคลองเตยเรารับฟังทุกเขตเลยนะครับที่มีความห่วงใยที่เป็นเลข2หลักก็คือห้วยขวางนี่เมื่อวานนี้เจอไป99ประธานโทษครับตลาดห้วยขวางที่ดินแดงนะครับแฟลตดินแดงแล้วอีกอันนึงก็คือ81เราไปเจอที่ปากคลองตลาดเขตพระนครนะครับแล้วก็มีตัวเลข75ที่ตลาดชุมชนแออัดที่สี่แยกมหานาคที่ดุสิตนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวเลขต่างๆเหล่านี้นำมาบริหารสถานการณ์โดยคณะกรรมการชุดเมื่อเช้านี้บูรณาการกันก็จะเห็นภาพของการลงไปทำงานขาดเหลืออะไรจะต้องช่วยยังไงนะครับกรุงเทพกทมนะครับต้องการร้องขออะไรอย่างไรเมื่อเช้านี้ก็มาเกลี่ยทรัพยากรกันทั้งเงินคนของนะครับที่จะช่วยกันทำให้เราเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนโดยเร็วโดยหลักการก็คือต้องนำผู้ที่เจ็บป่วยได้ไข้ออกมาสู่ชุมชนนะครับออกจากชุมชนมาสู่การรักษาโดยเร็วนี่คือหลักการที่วางกันไว้ครับผมครับลูกครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับค่ะวันนี้ประเด็นคำถามมีเยอะมากนะคะทั้งจากสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนต้องขออนุญาตเริ่มจากในส่วนของคำถามของประชาชนก่อนค่ะเรื่องของร้านอาหารเขาบอกว่าในส่วนของร้านอาหารเนี่ยหลังจากที่มีการออกมาตรการออกมาได้รับผลกระทบค่อนข้างมากคำถามก็คือถ้าเกิดครบการบังคับใช้มาตรการ14วันในวันที่14พฤษภาคมนี้มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าสบคเนี่ยจะผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ผลกระทบต่างๆกับผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ค้าขายต่างๆเนี่ยได้ผ่อนคลายลงบ้างอะคะครับประเด็นของร้านอาหารเนี่ยนะครับท่านเลขาสมช.ในฐานะผอ.สปก.สปค.นะครับได้รับนโยบายมาจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าเห็นถึงความสำคัญฟลุกเพราะว่าคนประกอบการร้านอาหารเนี่ยต้องดูแลทั้งปากท้องตัวเองแล้วก็ปากท้องของลูกค้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาทำเรื่องของตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ได้รับเขาเรียกอะไรรับผลกระทบไม่ใช่แค่คนที่ประกอบการลูกค้าเขาก็คือต้องเนื่องจากอาหารก็เป็นปัจจัย4ก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันครับโดยทางสมาคมภัตตาคารไทยเป็นตัวแทนขึ้นมาเนี่ยก็ได้นำ เรื่องขึ้นมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สปค.นะครับ
มี2ประเด็นที่เราวิเคราะห์กัน1ก็คือมาตรการการผ่อนคลายถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแน่นอนครับว่าถ้าดีขึ้นแล้วกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำในร้านอาหารการติดเชื้อในร้านอาหารลดลงหรือในทางเสริมกันคือเขามีมาตรการที่เขาจะเรียกว่าอะไรฮะดูแลลูกค้าเขานั่งห่างๆกันหรือจัดพื้นที่อะไรทั้งหลายเนี่ยขอให้ทั้งสองส่วนคือส่วนของผู้ประกอบการโดยสมาคมเนี่ยไปทำมาอันที่สองก็คือมอบให้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดูมาตรการเหล่านี้ว่าสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไหมถ้าสร้างความมั่นใจได้อันนี้ก็ผ่อนคลายก็จะเกิดขึ้นโดยเร็วอันที่สองครับอันนี้ก็ตรงกันทางสมาคมภัตตาคารไทยก็ขอมาว่าในจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยมีคนที่ต้องซื้อต้องอะไรทั้งหลายมากเนี่ยกำลังซื้อเยอะแล้วก็คนที่ขายก็อยากจะขายได้อย่างสบายใจขอวัคซีนให้หน่อยได้ไหมนะครับทางที่ประชุมโดยท่านเลขาสมช.ก็บอกว่าในเมื่อเขาต้องประกอบการร้านอาหารใกล้ชิดกับสินค้าของเขาซึ่งต้องเอาไปบริโภคและมีโอกาสที่จะติดต่อได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอเหมือนกันว่าน่าจะให้พิจารณาวันนี้ก็ได้บอกกับทางสปม.นะครับก็คือทางด้านของกระทรวงสปค.สบค.มหาดไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไปดูในแต่ละจังหวัดนะครับว่าเหมาะไหมที่จะแบ่งส่วนหนึ่งของวัคซีนที่จะได้รับโควต้าไปเนี่ยให้กับผู้ประกอบการผู้ที่เป็นทำร้านอาหารด้วยเพื่อเขาจะได้ทำอาหารที่นอกจากอร่อยแล้วยังต้องสะอาดแล้วก็คนทำก็ต้องมีเรื่องของการที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ปลอดภัยจากการติดเชื้อด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่พูดคุยกันเมื่อเช้าครับก็แนวโน้มดีครับต้องขอขอบคุณทางสมาคมก็มีอะไรก็ติดต่อมายังสบคได้โดยตรงเราจะได้ช่วยท่านแล้วก็ทำให้ปัญหาต่างๆลดน้อยถอยลงไปครับค่ะลำดับต่อไปก็เป็นคำถามจากสื่อมวลชนนะคะขอเริ่มที่ช่อง7ค่ะช่อง7ถามเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียและเรื่องของการตรวจสอบกรณีข้าราชการสถานทูตไทยประจำอินเดียที่เดินทางกลับเข้ามาไทยแล้วปรากฏว่าติดโควิด3คนเนี่ยได้มีการตรวจสอบไหมคะทั้งเรื่องของสายพันธุ์แล้วก็การควบคุมมาตรการต่างๆเรื่องสายพันธุ์แน่นอนครับพอมาจากทางอินเดียเรามีการพูดคุยกันไปหลายรอบเมื่อวานนี้หมอเบิร์ตก็พูดไปนะครับว่าทั้งที่ประชุมทั้งที่ประชุมของสบคทั้งที่ประชุม EOC และยังมีที่ประชุมของท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการมอนิเตอร์เชื้อกลายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์อินเดียนะครับว่าจะต้องมีการตรวจกันเป็นระยะแล้วก็กลุ่มสงสัยจะต้องได้รับการเข้ามาดูแลเรียกว่าเป็นการตรวจจีโนมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่แพทย์ทางด้านนี้แต่ก็จำคำเข้ามาจีโนมคือไปดูสายพันธุ์ของพวกเขาเนี่ยฮะซึ่งต้องใช้แลบที่สูงนะครับทางภาคมหาวิทยาลัยก็เข้ามาช่วยนะครับมีทางจุฬานะครับศรีราษฎร์อะไรก็แล้วแต่นะครับทางด้านที่ผู้ที่มีความรู้ด้านนี้มอนิเตอร์ให้อยู่เพราะฉะนั้นทุกท่านผมเองได้รับฟังเรื่องนี้หลายรอบแล้วก็มีความกังวลท่านมีความกังวลพวกเราก็กังวลแต่ขณะเดียวกันความกังวลนี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นการมอนิเตอร์ไปแล้วนะครับการสั่งการแล้วก็การเข้าไปหาในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มข้าราชการที่เป็นคนไทยที่อยู่ในสถานทูตที่อินเดียและกลับมาก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่กลับมาแล้วก็มีการติดเชื้อขึ้นมาก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าไปดูแลแล้วก็ทำให้เขาดีขึ้นส่วนว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรอย่างต่างเหล่านั้นก็คงจะต้องรอการตรวจต่อไปนะครับกับเรียนว่าทุกมาตรการแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาทางคณะกรรมการชุดต่างๆซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นมาเราคิดกันล่วงหน้าหลายๆสเต็ปนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันปกป้องพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแต่ต้องกับเรียนเลยนะครับว่าอย่างที่บอกนี่คือช่องทางที่เข้ามาโดยปกตินี่เราทำกันเต็มที่ที่เรารับทราบว่ามีช่องทางที่ไม่ปกติหมายถึงลักลอบกันเข้ามาเนี่ยวันหนึ่งตรวจและจับกันได้จำนวนมากทีเดียวนี่ล่าสุดผมก็ได้ข่าวมาจากทางกาญจนบุรีมีลักลอบมาจากทางด้านนู้นจับกันได้อีกตั้งหลาย10คนนะครับซึ่งทางสปม.ทำหน้าที่เต็มที่ก็ร้องขอมาบอกผมว่าให้ช่วยบอกหน่อยว่าพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่อยากจะจับนะครับแต่เจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็ทำให้เราเป็นห่วงเป็นกังวลกับพรมแดนทางธรรมชาติที่เข้ามาอย่างมากมายอย่างนี้ครับ
ค่ะคำถามจากไทย PBS ค่ะถามว่าจะมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง16ล้านคนหรือไม่หรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้กับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอื่นก่อนหรือไม่เนื่องจากว่าตัวเลขการลงทะเบียนเนี่ยยังอยู่แค่ในระดับล้านต้นๆเท่านั้นค่ะอันนี้ก็แหมถามมาแบบทันสมัยข่าวล่ามาเร็วเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะปิดการประชุมท่านผอ.สปก.สปค.ท่านเลขาสมช.นะครับพลเอกณัฐพลนาพาณิชย์ได้แจ้งในที่ประชุมว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ประชุมครม.นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้แจ้งว่ามาตรการเรื่องของการที่จะให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนเนี่ยแทนที่จะอยู่ใน2กลุ่มซึ่งเท่าที่เราทำกันมาเนี่ยมียอดประมาณ 1.6 ล้านแต่ยอดที่เรากำลังจะให้คือ16ล้านมันห่างไกลประมาณ10เท่าเพราะฉะนั้นขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการวัคซีนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ไปพิจารณาเรื่องของการขยายกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งข่าวดีคงมาเร็วๆนี้นะครับก็คงจะทำให้คนที่อยากได้รับวัคซีนแล้วไม่ใช่ในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็7กลุ่มเสี่ยงนั้นเขาคงจะได้มีโอกาสเร็วๆนี้เดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับคงจะได้ข้อมูลมาสรุปให้ฟังกันต่อไปครับค่ะคำถามต่อไปของไทยโพสต์ค่ะกรณีที่แอสตราเซเนกายืนยันว่าวัคซีนโควิดของสยามไบโอไซแอนมีประสิทธิภาพและจะมีการส่งมอบเร็วๆนี้จึงอยากจะถามค่ะว่าจะสามารถส่งมอบได้เมื่อไหร่แล้วก็จะฉีดได้ทันตามกำหนดที่วางเอาไว้หรือไม่ณตอนนี้แนวโน้มเท่าที่รับฟังมานะครับการผลิตเป็นไปตามแผนด้วยดีนะครับแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพก็อย่างที่เราได้รับทราบข่าวกันนะครับก็เป็นไปตามแผนด้วยดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับวันวอเวลานอที่จะมีการฉีดจะเร็วกว่าแผนหรือจะล่าช้ากว่าแผนนะตอนนี้ผมไม่อาจที่จะได้มีข้อสรุปไปตรงนี้ได้แต่ทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารของทางกระทรวงสาธารณสุขของทางสยามไบโอไซน์ของคณะกรรมการต่างๆรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามเร่งรัดและอำนวยความสะดวกต่างๆพบว่าผลิตเสร็จคงไม่ใช่การผลิตอย่างเดียวนะครับต้องมีระบบของไทยเรามีอย.นะครับมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะต้องเข้าไปดูคุณภาพของแต่ละล็อตจำได้ไหมครับที่เราเคยบอกว่ามาจากทางเกาหลีเป็นของซีโนแวคที่เราต้องมาตรวจว่าประธานโทษครับของยี่ห้ออะไรไหมผมจำไม่ได้จะต้องมีการตรวจที่จะต้องดูล็อตรีลีสคือดูตัวล็อตต่างๆเนี่ยต้องมีเลเบลต่างๆต้องไปดูเชื้อสุ่มขึ้นมาตรวจทั้งหลายเราทำทุกอย่างด้วยมาตรฐานระดับโลกนะครับมาตรฐานขั้นสูงที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนของพวกเราถึงแม้จะเป็นเรื่องของการได้มานะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการมั่นใจของระดับโลกมาแล้วแอปพรูฟมาแล้วแต่เราก็ไม่ละทิ้งแต่ละขั้นตอนที่เราต้องทำเพื่อมาตรฐานของคนไทยนะครับรวมไปถึงมาตรการของการฉีดหลายคนก็บอกว่าอ้าวในต่างประเทศไปร้านสะดวกซื้อจิ้มปุ๊บออกเลยทำไมเขาทำได้มาตรฐานของคนไทยดูแล30นาทีของท่านทำอย่างเต็มที่เพื่อท่านนะครับเราผมเองก็ไม่อยากจะให้ท่านต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใครนะครับพวกเราทำอย่างดีที่สุดยอมเหนื่อยที่ต้องเฝ้าท่านอีก30นาทีก็ต้องขอกราบเรียนด้วยความเข้าใจของท่านด้วยนะครับว่าเราต้องการทำให้มาตรฐานของเราสูงที่สุดเท่าที่เราเคยทำได้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีทั้งก่อนที่จะฉีดระหว่างที่จะฉีดและก็หลังฉีดด้วยก็อาจจะทำให้มีชุดข้อมูลต่างๆที่ไปถึงท่านที่อาจจะไม่ได้ เรียกว่าอะไรไม่ถูกต้องออกไปมากมายก็ขอท่านได้เข้าใจแล้วก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกับทางพวกเราในการที่จะทำงานกันต่อไปนะครับค่ะคำถามสุดท้ายค่ะจากข่าวสดค่ะสบคจะพิจารณายกระดับมาตรการในพื้นที่คุมเข้ม3จังหวัดไหมคะกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีค่ะถ้าพูดถึงตรงนี้ยกระดับมานานแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศและลงมาดูด้วยตัวเองนะครับข้อมูลทุกข้อมูลที่เราได้มีการประชุมและปรึกษากันตรงนี้ส่งตรงถึงท่านนายกรัฐมนตรีและท่านก็สั่งการหลายเรื่องด้วยตัวท่านเองนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่3จังหวัดนี้เป็น5จังหวัดนะครับแล้วบวกรวมกับกรุงเทพปริมณฑลตามที่ผมได้รายงานเป็นสกอร์การ์ดทั้งหลายนี่ขึ้นมาอยู่แล้วก็กราบเรียนนะครับว่าณตอนนี้สิ่งที่เป็นมาตรการชัดเจนคือนำเอาตัว
ของผู้ป่วยนะครับมารับการรักษาค้นหาผู้ป่วยให้เร็วแยกผู้ป่วยที่ป่วยแล้วให้หาสถานที่ในการรักษายังอยู่ในแผนเดิมนะครับแล้วก็มาตรการเดิมที่เราประกาศไปตั้งแต่1พฤษภาคมนะครับก็จะดูผลในวันที่14อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ถ้าแนวโน้มดีขึ้นก็จะได้ช่วยกันได้ขึ้นอยู่กับไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านนายกหรือในฐานะผอ.สบค.นะครับหรือคณะทำงานเท่านั้นแต่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ตัวเลขที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยได้ไข้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับเราจะบริหารสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่แค่รายวันนะครับบ่ายนี้ก็ยังมีประชุมกันอีกเย็นค่ำก็มีคนเฝ้าตัวเลขต่างๆ24ชั่วโมงเราแทบจะไม่ได้หยุดกันเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำเพื่อให้ท่านได้รับทราบแล้วก็ทุกข้อมูลเร็วที่สุดผมก็เอามานะฮะขยับในการที่จะรายงานให้เร็วที่สุดก็เป็นมาตรการที่ท่านนายกรัฐมนตรีส่งข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็ว 7:30 ก็จะเห็นนะครับประมาณ 7:45 ข้อมูลก็จะออกไปแล้วซึ่งก็เพื่อให้ท่านได้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันทุกคนรู้ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านกันเลยนะครับต้องขอให้ทุกคนช่วยกันครับค่ะวันนี้หมดประเด็นของคำถามแล้วค่ะคุณหมอครับผมก็เยอะแล้วนะครับก็หลายเรื่องที่ต้องฝากกันไปที่สำคัญที่สุดความร่วมมือของภาครัฐดำเนินการออกมาตรการภาคเอกชนร่วมไม้ร่วมมือกันและที่สำคัญภาคของประชาชนนะครับเข้าใจและก็ร่วมมือรวมพลังกันในการที่จะสู้กับโควิดแล้วเราจะชนะมันในที่สุดนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะความร่วมมือต่างๆของคนไทยทั้งภาครัฐรวมถึงทุกภาคส่วนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจะเห็นว่าณวันนี้เนี่ยเรายังมีคำถามเข้ามาทั้งจากภาคประชาชนและสื่อมวลชนนะคะการตอบคำถามการชี้แจงในรายละเอียดนั่นก็คือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจในมาตรการของรัฐนะคะว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงกับทุกคำถามที่มีการส่งเข้ามาและลำดับต่อไปค่ะเพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดนะคะให้กับชาวต่างชาติทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ในต่างประเทศมีความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเรียนเชิญทางท่านณัฐพนุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสรุปประเด็นการแถลงวันนี้ในภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีครับ and good afternoon today is Tuesday the 11th of May 2021. I'll start off first with the numbers that we have for today. 1,919 is a number recorded for today, with 1,829 new recoveries. We have today, to date, 29,435 active cases or cases still being treated currently in Thailand.We have recorded for today 31 new fatalities. The cumulative number of fatalities stands at 452. For the fatalities, almost half of the fatalities today are patients with high blood pressure, followed by diabetes and cholesterol. 17 cases or more than half contracted the virus from family members. So Dr. Thawisin just now,gave us a briefing and ended with a lot of questions that were posed, addressed to him by the public as well as the media as well. I'll get to that towards the end of the briefing. But as for observations, we have some observations here that compared to the first and the second waves,The current wave is actually more prolonged with higher number of infections, actually. And while the situation may look a bit stable, the number of new infections is not yet declining. But to look at it on the nationwide, countrywide level, we have seen an increasing number of provinces without new confirmed cases. So if you count the provinces,countrywide as well, the situation seems to be towards the side of improving a little bit. But infections, of course, are still concentrated in the hotspot, which is Bangkok and the vicinity, where several new cases were detected from active case finding. And fortunately, in the past day, no new clusters were found in Bangkok, except that one
minor one, which is a wet market in Nonthaburi province. So as mentioned yesterday, there's this issue about the temporary suspension of foreign nationals coming in from some countries, wherein the CCSA has confirmed reports that a Thai national, female, traveling from Pakistan to Thailand with transit in Dubai had been infected with the COVID variant, which was first detected in India. So the CCSA meeting yesterday requested the Ministry of Foreign Affairs to temporarily suspend the issuance of the Certificates of Entries, or COEs, to all foreigners traveling from countries which have widespread transmissions of the virus, of the variant, excuse me. And in response to this, the Ministry of Foreign Affairs has complied with the recommendations of the CCSA and temporarily suspended the issuance of the certificates of entry to all foreign nationals traveling from Pakistan, Bangladesh, and Nepal into Thailand, starting from effective yesterday, the 10th of May 2021. And this also includes those transiting in other places but originating from these countries. This measure is only temporary, as the Thai government is trying its best to prevent the emergence of the spread of the new variant in the country. And this is applied only to foreign nationals departing from these three countries mentioned. However, for Thai nationals, diplomats on mission in Thailand and their families and permanent residents of Thailand traveling from these countries are still able to return to Thailand at this time. One important piece of information is about the economic relief measures. The cabinet had approved the economic relief measures to assist people, and including entrepreneurs, who had been adversely affected by the current wave of COVID-19. The allocated budget amounts to 225 billion baht, and that will include the reduction of utility fees and the distribution of allowances to various target groups, covering 51 million people. And it is expected that this will help sustain the economy at the micro level. Another information is about the insurance scheme and grant for medical staff. So the government has placed importance on the medical staff and frontline personnel in combating COVID, and has worked with the Office of the Insurance Commission to develop a health insurance scheme to provide compensation for medical personnel in case of any death, coma, or infection arising from work related to COVID. This morning, the Prime Minister received the insurance package worth 275 billion baht, covering for 270,000 healthcare workers. Received this package from the Office of the Insurance Commission. And the Thai General Insurance Association and its members also donated 50 ventilators on the same occasion. And you have a short media clip there on screen for you about this. Yes, also in addition, the Prime Minister, on behalf of the government, also handed over a grant to healthcare workers of the Ministry of Public Health and supporting personnel of the Royal Thai Police who were affected by working conditions from COVID. And this amount was collected from public donation to support the government in dealing with the crisis. So as I mentioned, Dr. Thawisin just now received a couple of questions addressed to him from the public and from the local media. I'll run through around three of this for you. So the first is that the CCSA had received requests from the Restaurant Entrepreneur Association for, firstly, to consider lifting restrictions for dine-in in the maximum controlled and strict area, the dark red area, after the 14-day deadline reaches on the 14th of May. The second request is about allocating vaccines for restaurant staff. Now,
Firstly, I'd just like to say first that the CCSA acknowledges the hardships and difficulties faced by restaurant owners as well as restaurant staff, because as you know, in the dark red zone, the restaurants have been prohibited from operating in terms of dine-in and only on in terms of food delivery or takeaway service. And of course, that has affected the restaurant sector in Thailand. The restaurant staff as well, who, of course, aside from preparing food for restaurants, they have to also cater to their own needs, their families, putting food on their table as well. So we fully acknowledge this concern. So both of the requests had been forwarded to the Ministry of Public Health for consideration, and it's still being under discussion. And once the deliberation is finished, the CCSA will make the decision based on the inputs of the Ministry of Public Health. On vaccination of staff, the CCSA concurs that if restaurant staff are vaccinated as one of the priority groups, this will also help ensure the safety of the general public. Because actually, everybody has to eat. So when people order food or cook food or order food from restaurants, of course, it is the risk that they might be getting from restaurant staff. And this is to ensure the safety of the general public as well. So therefore, the CSA fully supports this proposal that no one is safe until everybody is safe. And as soon as there is a decision on this matter, it will be made public. Another question is about why do some incoming travelers with negative results of COVID still test positive after arriving in Thailand? So there is the possibility that infection could not be detected if the test was not done in the right period. So since last year, only about 1% of people who were found to be infected with COVID after their arrival in Thailand, despite having negative results prior to coming to Thailand. So only 1% of those who were negative outside Thailand and became positive in Thailand. There was only 1% of that happening since last year. So these, since all Thais and foreign nationals are required to stay in state quarantine or alternative state quarantine for 14 days, there is in fact limited chance that the virus will be spreading to the general public. So the last question that I'll talk about is about the report that previously three personnel from the Royal Thai Embassy in New Delhi, India were infected with COVID and brought back to Thailand for medical treatment. There was a question posed that are they infected with the variant that was first found in India? What will be the screening measures? So we're still awaiting for the laboratory test to verify the strain of the virus contracted by three of our Thai embassy staff in New Delhi. Meanwhile, we give high importance to this. We will focus on the investigation of the case, the genome testing as well. And the Ministry of Foreign Affairs, in the meanwhile, has already suspended issuing COEs for foreign nationals traveling from India, Pakistan, Nepal, and Bangladesh, as I mentioned just now. And furthermore, all travelers are still required to be quarantined for 14 days. So in closing, I'd just like to mention that there's a soundbite which is very important: vaccine for victory. As we prepare to provide vaccination to the public in June, which will be a significant progress in reducing the risks of contracting the virus, or in terms of reducing the severe symptoms or even deaths, if you get a COVID vaccine when it is available, you will firstly prevent yourself and loved ones from getting infected. Number two, help society reach community immunity. Number three, help in making sure that schools, businesses, and communities can reopen safely. And lastly, fourth, putting us one step closer to ending the pandemic. And you had some infographics there on screen for the visualization. So thank you very much for your attention. Have a very pleasant rest of the week, and I'll see you again. We'll see you again next time. Sawasdee krap.กล่าวขอบพระคุณค่ะท่านณัฐพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะและนี่ทั้งหมดก็คือสถานการณ์การแถลงข่าวของศูนย์โควิด
จากทำเนียบรัฐบาลค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของการสนทนานะคะแน่นอนเราพูดคุยกันเรื่องของการบริหารจัดการและการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปเมื่อวานพูดคุยไปแล้วค่ะกับส่วนไหนของกทม.แต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าเข้ามามีบทบาทแล้วมามีส่วนช่วยสำคัญยังไงในการควบคุมการระบาดทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ณวันนี้เรายังเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเราจะพักกันสักครู่ก่อนและช่วงหน้ากลับมาพูดคุยค่ะกับทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ